ปัญหาการใช้คำไทยดังนั้นคณะกรรมการวรรณคดีเพื่อภาษาไทยจึงได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่29 กรกฎาคม 2505เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยกำหนดให้วันที่29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถความสงพระราชาไทยและความห่วงใยในภาษาไทยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นและเป็นสิ่งที่สวยงามทางภาษาเช่นภาษาในวรรณคดีการแต่งโคลงฉันกาบกลอนเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีออกเสียงให้ชัดเจนให้ถูกต้องและภูมิใจในภาษาของตนเองเพื่อให้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติคงอยู่ตลอดไปวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้ไม่มีแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วผู้ทรงให้ข้อคิดหันเพิ่มแล้ววางเป็นแนวเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติอย่าได้ขาดความถูกต้องทุกสมัยอันภาษาวิบัตินั้นอย่าได้ใช้จะทำให้ภาษาเสื่อมลดต่ำลงอ่านให้ออกเขียนให้ถูกตามแบบฉบับเหมาะสมกับเป็นชาติไทยดังประสงค์ความภาคภูมิใจความเป็นไทยให้ไทยคงอยู่ดำรงเอกราชเป็นชาติไทยขอขอบใจคณะครูและนักเรียนและท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตั้งใจและร่วมมือกันเป็นที่ในการจัดงานและดำเนินการเพื่อให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสง่างามและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดงานภาษาไทยแห่งชาติขึ้นณบัดนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะดร.นัทธีปิ